ดีมีผู้เข้าอบรมนะคะมาถามเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะว่าเพราะว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยมันเจ็บอะไรต่ออะไรมากทั้งไข้ทั้งอาเจียนทั้งอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะก็เลยทำให้คิดว่าขอพูดแทรกตรงนี้นะคะเรื่องเจ็บ1เด้งกับ2เด้งเพราะว่าหัวข้อนี้เนี่ยเคยพูดเมื่อสมัยก่อนแล้วบางหัวข้อนะคะบางทีหลายๆปีเราก็ลืมไปเลยไม่ได้พูดเลยแต่อันนี้เนี่ยขอนำกลับมาพูดนะคะเรื่องของเวลาที่คุณเนี่ยนะคะเจ็บตัวกายมีปัญหาสุขภาพน่ะนะคะไม่สบายกายอ่ะนะคะคนมักจะถามเนี่ยว่าควรที่จะทำอะไรอย่างไรคุณดิฉันตอบให้คุณไม่ได้หรอกเพราะว่าเรื่องของตัวกายนี่เป็นเรื่องของใครคะเรื่องของหมอเข้าใจไหมนะคะเป็นเรื่องของหมอแต่ว่าคุณต้องจับหลักการอย่างนี้ว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมนะคะไม่ใช่มารอจนกระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนเนี่ยมาบอกดิฉันบอกอาจารย์คุณแม่อยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วมะเร็งเนี่ยใกล้จะตายแล้วลูกคุณแม่นั้นเครียดมากทุกข์มากเลยอาจารย์ช่วยคุยกับคุณแม่หน่อยได้ไหมคุณนี่ฉันไม่ได้เป็นเทวดาเนาะนะคะมันเหมือนอย่างนี้จะอธิบายคุณนะมันเหมือนกับว่าดิฉันเนี่ยสอนให้คุณเนี่ยนะขี่จักรยานหรือว่ายน้ำแล้วคุณคิดว่าจะมานะสอนคนที่กำลังเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเนี่ยว่ายน้ำมันง่ายหรือขี่จักรยานง่ายฉะนั้นเรื่องธรรมะนี่นะคุณรู้ไปเลยนะควรที่จะฝึกในขณะที่คุณยังดีๆยังหนุ่มยังสาวยังดีๆอ่ะเข้าใจไหมไม่ใช่มาคอยจนแก่เพราะแก่อันนี้ไม่ได้พูดคนแก่โทษทีโทษทีเข้าใจไหมแต่ถึงแม้คุณแก่ถ้าคุณมาก็ยังดีกว่าที่ไม่มาเลยเข้าใจไหมนะคะนี่เป็นเรื่องสำคัญน่ะที่คุณต้องรู้เวลาที่สุขภาพดีๆนะคะคุณต้องรีบทำอ่ะคุณต้องรีบเก็บสะสมแต้มเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บพลังงานเอาไว้ที่จะมาสู้กันเมื่อตัวนี้เนี่ยไม่สบายนะคะทีนี้เวลาที่ตัวนี้ไม่สบายแล้วถ้าไม่สบายมากอ่ะธรรมดานะคุณไม่ต้องแบบไม่สบายมากนะแค่ปวดหัวตัวร้อนเนี่ยนะคุณก็เจอรีบเข้าแล้วใช่ไหมเวลาใครเนี่ยปวดหัวตัวร้อนเป็นหวัดอะไรท่านจะจัดเนี่ยมันรำคาญตัวเองเนี่ยนะคะถ้ารำคาญแล้วบางทีก็โกรธตัวเองด้วยเจอรี่เนี่ยเข้าช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกจิตตกจิตจะตกง่ายมากเลยเวลาที่ตัวกายเนี่ยไม่สบายทีนี้ความแตกต่างระหว่างคนปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติอย่างนี้นะคะเวลาที่คนไม่ปฏิบัติคนที่เขาไม่ปฏิบัตินะคะเวลาที่เขาเจ็บตัวนี้นะคะเขาจะเจ็บ2เด้ง2เด้งก็คือตัวกายเจ็บตัวใจก็เจ็บแต่ตัวใจเจ็บเพราะใครทำให้เจ็บคะใครทำให้เจ็บคะใครจิกคะเจอรี่จิกนะคะเพราะเขาไม่ได้ดังใจละเพราะเขากำลังทำโปรเจกต์อะไรเนี่ยอยู่ในระหว่างกลางเลยกำลังจะเริ่มอ้าวมันไม่สบายละโอ้โหโกรธตัวเองโกรธทุกอย่างโกรธชีวิตโทษทุกอย่างแล้วคุณทำอะไรได้ไหมคุณเปลี่ยนอะไรได้ไหมมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้อะเข้าใจไหมฉะนั้นในความโกรธความไม่พอใจความอะไรต่ออะไรพวกนั้นน่ะคือเจ็บเด้งที่สองเด้งที่สองใครเป็นคนทำให้เจ็บเจอรี่มาทำนี่คือเจ็บสองเด้งพอเจ็บสองเด้งน่ะพอใจเจ็บใจเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมพอตัวจริงเจ็บนี่นะตัวนี้ยิ่งไปเร็วเลยตัวนี้ยิ่งไปแล้วยิ่งเป็นมะเร็งนะตัวนี้ยิ่งเพราะตัวนี้เจ็บพอตัวนี้เจ็บนะตัวนี้โอ้โหยิ่งเลอะเทอะกันใหญ่เลยแต่ถ้าคุณมาปฏิบัติธรรมโอเคตัวนี้เจ็บอ่ะหมอดูแลไปแต่คุณสามารถที่จะเจ็บเด้งเดียวถ้าคุณเนี่ยพาตัวใจกลับบ้านเก่งๆในขณะที่สุขภาพดีนะคะพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยเอาเก่งๆเลยอัดวิตามินให้เจ้าแมวทองตัวนี้เนี่ยทำให้ตัวนี้เนี่ยนะแข็งแกร่งเวลาที่ตัวกายเจ็บเนี่ยคุณเจ็บเด้งเดียวคุณไม่ต้องเจ็บสองเด้งตัวนี้จะสามารถเนี่ยนะคะรักษาความสงบไว้ได้
และอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าพยายามยอมรับนะคะเวลาที่ตัวกายเนี่ยนะเจ็บนะคุณมาแปลขยายให้เป็นทองแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสแปลงทุกอย่างให้เป็นปัญญานะคะอ่ะพูดกับตัวเองนี่ไงพระเจ้าก็บอกแล้วเกิดแก่เจ็บตายนะธรรมดาอดทนไปรักษาไปเท่าที่จะทำได้มองให้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าคุณเนี่ยนะทำอย่างนี้เนี่ยตัวข้างในเนี่ยอย่างน้อยมันเย็นมันไม่เจ็บเข้าใจไหมพอมันไม่เจ็บเนี่ยคุณเนี่ยเจ็บเด้งเดียวแล้วยิ่งถ้าคุณนะคะเรียกว่าฝึกเรื่องสมาธิวิปัสสนาเนี่ยเก่งนะคะความสงบอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเก่งคืออย่างนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งนะมะเร็งเนี่ยนะจะตายเร็วถ้าคุณยิ่งตกใจยิ่งกลัวตายยิ่งอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะว่ามันไปกระตุ้นไอ้ความเนี่ยไอ้เจอรี่พวกนี้มันไปกระตุ้นในเซลล์เนี่ยให้มันยิ่งขยายเนี่ยได้เร็วขึ้นแต่ถ้าคุณเนี่ยนะฝึกสมาธินะแล้วคุณสัมผัสกับความสงบได้เพราะมะเร็งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณเจ็บตลอดเวลายิ่งเดี๋ยวนี้นะเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยนะเขาเก่งมากขึ้นการรักษาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะคีโมสมัยก่อนสมัยที่พี่ชายดิฉันเนี่ยนะคีโมครั้งที่2พอครั้งที่3เนี่ยพี่ชายบอกว่าพอละเขาขอตายเขาไม่เอาเพราะว่ามันโหดมากเลยคีโมนะคะสมัยนู้นนะนี่ก็หลายปีละแต่สมัยนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้คีโมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโหดเสมอไปเข้าใจมั้ยนะคะแล้วถ้าคุณเป็นมะเร็งมันไม่ได้หมายความว่าคุณน่ะเจ็บปวดมันมีหลายขั้นตอนน่ะมันมีหลายขั้นตอนไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเจ็บร่างกายตลอดเวลาก็ไม่ใช่ในช่วงนั้นแหละนะคะพอคุณรู้แล้วล่ะว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะไปหรือจะอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณเนี่ยพร้อมที่จะทิ้งทุกอย่างแล้วผู้ป่วยอะไรนะธรรมจารย์ด่วนนะมีข้างนอกนะนะคะเล่มนั้นเนี่ยดีมากเลยคุณนะคะคนเป็นมะเร็งเนี่ยนะจะว่าโชคดีก็ดีนะจะว่าโชคร้ายมันแล้วแต่การมองของคุณน่ะเพราะคุณมีสิทธิ์เนี่ยนะไปนิพพานได้ในช่วงนั้นเพราะอะไรพอคุณเป็นมะเร็งนะคุณรู้ว่าโอเคเวลาฉันเหลือแค่นี้ละเวลาฉันเหลือแค่นี้ละคุณทิ้งอะไรได้คุณทิ้งเลยเรื่องเกี่ยวกับโลกเรื่องเกี่ยวกับนะไอ้พวกอะไรต่ออะไรเนี่ยลาภยศสรรเสริญอะไรต่ออะไรพวกนั้นน่ะคุณทิ้งไปเลยแล้วคุณเนี่ยกอบโกยอริยทรัพย์ในช่วงนั้นเพราะบางครั้งเนี่ยคุณอยู่ได้ปี2ปีอ่ะช่วงนั้นเนี่ยนะคุณกอบโกยแต่อริยทรัพย์เนี่ยนะทำแต่เรื่องสมาธิภาวนาพอคุณทำเนี่ยนะคุณก็จะเข้าสู่วิมุตติสุขพอคุณวิมุตติสุขเนี่ยได้นะความสงบตรงนี้นะคะมันจะแผ่เข้าไปเนี่ยในเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายเลยก็ใช่ไหมวิมุตติสุขตรงนี้ความสงบตรงนี้นะมันจะไปพาให้พวกเซลล์พวกนี้มันสงบลงไปด้วยรวมทั้งเซลล์มะเร็งรวมทั้งเซลล์มะเร็งแล้วพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานแห่งการบำบัด healing energy ก็ใช่ไหมเป็นพลังงานแห่งการบำบัดฉะนั้นพลังงานเนี่ยในส่วนของวิมุตติสุขหรือนิพพานตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาบำบัดเนี่ยร่างกายของคุณนะทำให้เนี่ยหัวใจปอดตับไตไส้พุงเนี่ยเซลล์พวกนี้เนี่ยมันสงบคุณลองดูสิเดี๋ยวลมนั่งนะอาจจะไม่ได้นั่งวันนี้อีกแล้วนะ นะคะเวลาที่ลมนั่งนี่นะทำไมคุณเน้นนั่งได้อย่างนี้ไม่กระดิกกระเดี้ยเลยเนี่ยนะชั่วโมงที่เรานั่งครั้งสุดท้ายนะคะคุณนั่งประมาณชั่วโมงเศษนิดๆเนี่ยเมื่อเช้านี้ที่นั่งนะคะก็เรียกว่านานนานทีเดียวแล้วคุณสามารถนั่งได้แบบไม่กระดิกกระเดี้ยเลยนั่งแบบเป็นสุขเลยเพราะอะไรเพราะเซลล์ในร่างกายของคุณมันพักผ่อนหมดเลยแล้วคุณสังเกตด้วยว่าลมหายใจก็ช้าลงใช่ไหมช้าลงอ่ะใช่ไหมเคยสังเกตไหมช้าลงมันเหมือนกับว่านานๆค่อยหายใจสักทีหนึ่งทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพอคุณไม่ใช้ความคิดเพราะการใช้ความคิดนะคะการใช้ความคิดเนี่ยการมีเจอรี่เป็นการเผาผลาญพลังงานในสมองความคิดจะเกิดเนี่ยในส่วนนี้นะคะมันอยู่ตรงนี้แต่ตัวนี้เนี่ยจะแอคทีเวตกิจกรรมบางอย่างนะคะในสมองทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงานเพราะมันเผาผลาญพลังงานแล้วร่างกายต้องใช้พลังงานจึงจำเป็นจะต้องเอาออกซิเจนเข้าไปก็ต้องหายใจบ่อยๆหายใจทีๆแต่เวลาที่เจอรี่หายไปส่วนนี้เนี่ยจะไม่มีการเผาผลาญพลังงาน
ข้างในนะคะตั้งแต่เนี่ยสมองนะหัวใจตับไตไส้พุงทุกอย่างเลยมันไม่มีการเผาผลาญพลังงานเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตรงนี้เพราะที่มันก็พักผ่อนมันก็พักผ่อนแล้วนี่คือสาเหตุที่ร่างกายไม่ต้องการออกซิเจนมากพอไม่ต้องการออกซิเจนมากคุณก็เลยหายใจช้าลงช้าลงคุณไม่ตายหรอกไม่มีใครตายในเพราะว่าทำสมาธิเข้าใจไหมนะคะมันเป็นเหตุเป็นผลกันโอเคนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเนี่ยทำตรงนี้ได้พอร่างกายเนี่ยนะคะเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะได้แล้วก็เจ็บเนี่ยเด้งเดียวไม่ได้เจ็บสองเด้งแต่กลับมาพูดเรื่องมะเร็งนะคะสิ่งที่ดิฉันพูดไม่ได้หมายความว่าการทำสมาธิจะช่วยรักษาโรคมะเร็งนี่ดิฉันไม่ได้พูดนะพูดเพียงว่าพลังงานของสมาธิเนี่ยเป็นพลังงานที่ช่วยบำบัดที่ช่วยฮีลมันอาจจะฮีลได้มันจะบำบัดได้หรืออาจจะไม่ได้ตรงนี้ก็ในตรงแล้วแต่เข้าใจไหมนะคะไม่ได้ฟันธงว่ามันจะนั่นได้มันจะรักษาได้ไม่ใช่ตรงนี้ฉันไม่ใช่หมอดิฉันไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับมะเร็งแต่ว่ารู้แค่นี้ว่าอย่างน้อยที่สุดนะคะถ้าคุณเนี่ยยอมรับยอมรับทุกสิ่งอ่ะแล้วคุณต้องรู้ต่อด้วยว่าไอ้ที่บอกว่าตายเนี่ยตัวไหนตายคะตัวกายตายที่เป็นตัวจริงหรือตัวปลอมตัวปลอมตัวนี้ไม่เคยตายตัวจริงของเราไม่เคยตายเดี๋ยวเอาไว้รอบสุดท้ายจะพูดเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดมันก็เลยกลัวกลัวกันมากกลัวตายที่จริงไอ้ตัวตายนี่มันตัวปลอมมันไม่ตายจริงอะไรที่ไหนตัวนี้มันไม่เคยตายตัวนี้เป็นอมตะธาตุเราค่อยว่ากันแต่เอาแค่นี้ก่อนเข้าใจไหมให้รู้ว่าเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะขอให้เจ็บเพียงเด้งเดียวอย่าเจ็บสองเด้งถ้าเจ็บสองเด้งเนี่ยตัวที่จะทำให้ตัวนี้เจ็บก็คือเจอรี่ฉะนั้นคุณต้องระวังเจอรี่เนี่ยให้ดีนะคะแล้วถ้าตัวนี้เนี่ยไม่เจ็บนะคะคุณจะยอมรับทุกสิ่งอย่างเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ทุรนทุรายไม่ทุรนทุรายข้างในเพราะถ้าคุณทุรนทุรายนะโหยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วยิ่งยากอ่ะยิ่งยากขึ้นโอเคนะคะนี่คือเรื่องเจ็บ1เด้งกับ2เด้งเอาไปฝึกนะต่อไปเดี๋ยว